ไปดูความคืบหน้าของคดีแอมไซยาไนด์นะครับคุณผู้ชมทางด้านบิ๊กโจ๊กเช่นเดียวกันครับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานได้กำชับชุดทำงานว่าเตรียมจะขึ้นโครงคดีเพื่อจะสรุป15สำนวนส่งต่อจากชั้นพนักงานสอบสวนไปที่ชั้นอัยการพิจารณาสั่งฟ้องหรือไม่สัปดาห์หน้านะครับขณะที่ตอนนี้เนี่ยทนายพัฒน์ทนายความของแอมเองเนี่ยก็กลายเป็นผู้ต้องหาของอีกคดีหนึ่งที่เราได้รายงานข่าวไปว่าถูกออกหมายเรียกครั้งที่1ไปจริงๆเนี่ยตอนนั้นเธอให้ข่าวนัดกับกองปราบไว้จะเข้าพบสัปดาห์หน้าปรากฏว่าวันนี้มาแล้วฮะเดินทางเข้าไปรับทราบข้อกล่าวหาว่าช่วยแอมทำลายซ่อนเร้นพยานหลักฐานคดีการเสียชีวิตของคุณก้อยเนี่ยนะครับเข้าไปที่กองปราบเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเธอปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหานะครับแล้วยังประกาศด้วยว่าจะเตรียมฟ้องกลับทั้งตำรวจแล้วก็สื่อมวลชนที่พาดพิงครับโดยภายหลังจากที่นางสาวธนิชาเอกสุวรรณวัฒน์หรือว่าทนายพัฒน์ทนายความของแอมได้เดินทางเข้าไปรับทราบข้อกล่าวหากับทางพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามพร้อมกับทนายความของเธออีกทีหนึ่งนะชื่อนายชัยยาคุ้มอ่ำเนื่องจากว่าเธอถูกออกหมายเรียกในความผิดมาตรา184ฐานช่วยเหลือผู้อื่นมิให้ต้องรับโทษหรือรับโทษน้อยลงโดยการทำลายซ่อนเร้นพยานหลักฐานในคดีการเสียชีวิตของคุณก้อยหลังจากนั้นทนายพัฒน์ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวนะครับทั้งคู่ก็เลยเนี่ยออกมาแล้วก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนครับเธอเล่าว่าวันนี้มารับทราบข้อกล่าวหาเพราะว่าถูกหนึ่งในผู้ต้องหาแต่ไม่ใช่แอมนะก็เป็นผู้ต้องหาในข้อหาเดียวกับเธอนี่แหละนะครับซัดทอดมาว่าตัวเธอเนี่ยอยู่เบื้องหลังการจัดฉากยักย้ายพยานหลักฐานซึ่งเธอขอยืนยันว่าไม่เป็นความจริงปฏิเสธข้อกล่าวหาไปแล้วบอกว่าที่มาเป็นทนายให้แอมเนี่ยทำหน้าที่โดยสุจริตยืนยันว่าตัวเองไม่เคยไปเกี่ยวข้องหรือว่าไปแนะนำการจัดฉากยักย้ายหลักฐานต่างๆแน่นอนและมองว่าเรื่องนี้เป็นความพยายามจะเตะตัดขาไม่ให้เธอเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับคดีลองฟังเสียงเธอดูครับในคำแนะนำใดๆก็ตามเนี่ยมันมีกฎหมายมารองรับอยู่แล้วนะคะว่าจะต้องทำยังไงบ้างมีข้อหลักยังไงข้อยกเว้นยังไงข้อยกเว้นซ้อนข้อยกเว้นอย่างไรเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นเรื่องในปัญหาข้อกฎหมายทั้งนั้นเลยนะคะแล้วคำแนะนำอะไรต่างๆเนี่ยปกติไม่ว่าจะใครก็ตามเวลาเข้ามาเนี่ยเราก็จะแนะนำให้ส่วนการเลือกในการตัดสินใจจะทำอย่างไรเป็นดุลพินิจของตัวของลูกความเองทั้งนั้นทนายเคยบอกแล้วไงคะว่าแม้ว่าใครก็ตามโกหกทนายไม่ได้อยู่ด้วยคุณโกหกคุณก็รับผิดไปเท่านั้นเองแต่เราทำตามหน้าที่เพราะว่าหน้าที่เรามีการให้คำแนะนำในทางที่อยู่ในกรอบของกฎหมายเท่านั้นเองค่ะก็เหมือนเดิมที่เคยบอกเนาะยืนยันเลยนะคะว่าไม่เคยส่งของอะไรไปที่นั่นที่บ้านคุณแก้วแล้วคุณแก้วเนี่ยมีบ้านกี่แห่งใช่ไหมคะแต่เมื่อกี้ก็ยืนยันไปแล้วค่ะแต่ว่าอยู่ในสำนวนนะคะแต่บอกได้เลยว่าตอนนี้ว่าไม่เคยส่งดูปากนะคะไม่เคยส่งค่ะแอมค่ะแอมไม่ได้สะทอดค่ะไม่ใช่เมื่อกี้เนี่ยนะไม่ใช่แอมพูดนะครับแอมไม่ได้เป็นคนบอกนะคะแอมไม่ได้เป็นคนพูดเป็นคนอื่นพูดค่ะใช่คนที่รับอึ้งเหมือนกันเลยเหมือนกันอย่าบอกคนรับของของผู้ต้องหาผู้ต้องหาอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งจบเหตุผลเพราะอะไรฮะไม่เป็นไรเมื่อกี้เขาแจ้งเขาเขียนมาแค่นั้นเขาเขียนไว้แค่นั้นว่าเป็นผู้ต้องหาอีกคนหนึ่งเป็นคนซัดทอดไม่ใช่สามค่ะตอนนี้คุณพัฒน์เป็นผู้ถูกกล่าวหาคนที่3นะครับไม่คือตัดคุณพัฒน์ออกไปอ่ะครับใช่ก็จะเป็น2ใช่แต่ก็ไม่ใช่แอมครับแต่ก็ไม่ใช่แอมไงคะเขามีเหตุผลอะไรครับต้องมาเขามีเหตุผลอะไรเขามีเหตุผลอะไรเขาต้องตรงนี้พนักงานสอบสวนไม่ได้แจ้งเขาไม่ได้เขียนไว้ค่ะแล้วคุณพัฒน์มุมมองว่าอย่างไรเขามีเหตุผลอะไรต้องมาโดนระเบิดใส่คุณพัฒน์ไม่อยากให้เป็นทนายในคดีนี้จบน่าจะเป็นตรงนั้นมากไม่อยากให้เป็นทนายในคดีนี้เพราะว่ารู้เป็นความลับของลูกความมันหลายอย่างอยู่เป็นความลับของลูกความใช่ความลับของคนกันเองไม่ค่ะของลูกความค่ะของคนในคดีค่ะของในคดีในที่นี้หมายถึงพัฒน์ลับของพัฒน์เป็นทนายของแอมคนเดียวเข้าใจปะถ้าความลับตรงนี้หมดไปก็ทำงานง่ายไหมทนายพัฒน์ยังยืนยันนะคะว่าตอนนี้ก็ยังเป็นทนายหลักให้แอมอยู่ค่ะส่วนที่แอมจะฟ้องหมิ่นประมาทบุคคลต่างๆไม่ว่าจะเป็นพิธีกรและสื่อมวลชนหรือไม่เนี่ยเรื่องนี้อยู่ระหว่างหารือนอกจากนี้ตัวทนายพัฒน์เองเนี่ยนะเธอบอกว่าก็จะฟ้องร้องตำรวจตามมาตรา157และจะใช้มาตราใหม่คือพรบอุ้มหายเข้าไปเพิ่มเติมด้วยตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการหารือค่ะตอนนี้พิจารณาอยู่ค่ะตอบสั้นๆเนาะพิจารณาอยู่ค่ะแต่ว่าก็มีพิธีกรบางคนที่ให้เป็นดุลพินิจของตัวความเองครับส่วนข้อกฎหมายทางเราจะเป็นคนชี้แจงแต่ในเรื่องของดุลพินิจตัวคุณแอมใช่ไหมใช่ต้องครับเดี๋ยวถามวันที่หนึ่งไหมไม่เดี๋ยวก่อน
าตัวความเป็นการพิจารณาของคุณแอมเนี่ยแล้วคุณขอโทษนะครับคุณแอมเขาอยู่ในเรือนจำคุณแอมเขารู้ได้ไงข่าวสารข้างนอกอ่ะไม่ต้องตรงจุดนี้น่าจะมีคนเข้าไปพูดต้องมีคนเข้าไปพูดแล้วมีใครเข้าไปบ้างคะนอกจากผัดต้องลองดูครับมีค่ะลองตามดูว่าใครเข้าไปมีก็เห็นอยู่แล้วเข้าความในออกความนอกแต่ผัดไม่เคยตำหนิเลยนะปล่อยเข้าไปเลยใครจะว่าอะไรฉันบอกว่าใครจะว่าอะไรใช่ไหมอยากคอมเมนต์อะไรอยากว่าไม่สวยอะไรเชิญเลยไม่คิดว่าอะไรเลยเชิญตามสบายเราดูที่ผลงานดีกว่ามากกว่า157ค่ะจะเป็นมาตราอื่นด้วยนะคะก็อย่างที่บอกเขาอาจจะมีการฉลองพรบใหม่เลยใช่ค่ะพรบอุ้มหายใช่ค่ะอุ้มหายยังไงอธิบายกรณีของคุณแอมนะครับไม่เป็นไรคือกรณีนี้เดี๋ยวขอให้ทางกลุ่มทนายจะดีชี้แจงอีกทีนึงนะครับนะคะทีนี้มาฟังทางตำรวจบ้างนะครับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานนะรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่าเอาคดีของตัวทนายพัฒน์เองก่อนนะวันนี้ที่มีการให้ปล่อยตัวชั่วคราวเนี่ยก็เป็นบรรทัดฐานเดียวกับทางด้านพันตำรวจเอกวิทูลหรือว่ารองออฟอดีตสามีของแอมนี่แหละเพราะว่าก็ถูกตั้งข้อหาเดียวกันแต่ถ้าหากว่าออกไปแล้วไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานก็ต้องถูกเพิกถอนประกันนะครับส่วนที่ทนายพัฒน์บอกว่าจะฟ้องกลับทางตำรวจฐานบังคับขู่เข็นให้แอมรับสารภาพเนี่ยบิ๊กโจ๊กบอกเลยว่ายืนยันว่าในการสอบปากคำแอมทุกครั้งที่ตำรวจเข้าไปในเรือนจำเนี่ยเจ้าตัวคือผู้ต้องหาเขาเป็นฝ่ายร้องขอเองนะไม่ได้อยู่ดีเข้าไปนะแล้วก็ยืนยันด้วยว่าไม่ได้ข่มขู่หรือบังคับอะไรถ้าทนายพัฒน์อยากจะฟ้องก็ฟ้องไปเลยครับเพราะนั้นในการสอบสวนปากไม่มีใครไปกังวลเรื่องพรบนี้นะรวมถึงขั้นตอนการทำงานต่างนะครับวันนี้ก็เพียงแต่ทำขั้นตอนให้ครบพรบนี้เนี่ยทุกอย่างเป็นปวิอาญาหมดนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยเพียงแต่ว่าเพิ่มขั้นตอนเรื่องการบันทึกความโปร่งใสนะการเก็บภาพนะซึ่งไม่มีอะไรที่ยากนะครับนะแต่เพียงแต่ว่า เราต้องทำให้ลูกน้องเนี่ยเขาเข้าใจนะครับในเรื่องการปฏิบัติตามพรบนี้นะเพราะฉะนั้นแน่นอนนะครับนะทนายก็ต้องอย่างเงี้ยนะครับนะมีอะไรก็ต้องเอาเรื่องพรบนี้มาใช้อยู่แล้วเราเข้าใจนะครับแต่ว่าในการทำงานเนี่ยถึงแม้จะมีพรบนี้หรือไม่มีพรบนี้นะครับผมกับลูกน้องเนี่ยก็ไม่ได้ปรับตัวอะไรเพราะเราไม่ได้ไปบังคับใครอยู่แล้วนะครับดังนั้นการสอบสวนปากคำต่างๆเนี่ยเราสอบสวนไม่เฉพาะแอมนะครับทุกคนเราสอบสวนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและหลักมาตรฐานนะครับใครผิดต้องผิดใครถูกต้องถูกนะฮะเพราะนั้นวันนี้เนี่ยคือเรื่องกฎหมายเป็นส่วนหนึ่งแต่เรื่องเวรกรรมเนี่ยมันมีจริงนะครับนะเพราะนั้นวันนี้เรื่องกฎหมายก็ว่าไปแต่เวรกรรมมันมีจริงนะครับนะเพราะนั้นทุกอย่างมันเป็นไปตามกติกาบ้านเมืองนะครับนะเมื่อกี้คือส่วนของคดีของตัวทนายพัฒน์นะที่ย้อนกลับไปนี่ภาพเหตุการณ์ตอนที่ตำรวจไปจับแอมความคืบหน้าการทำสำนวนคดีของแอมนะในชั้นของทางพนักงานสอบสวนเนี่ยทางบิ๊กโจ๊กบอกว่าเมื่อวานนี้เรียกประชุมพนักงานสอบสวนในคดีนี้แล้วนะครับกำชับว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะเริ่มไล่เรียงแล้วก็สรุปสำนวนเตรียมส่งทั้ง15สำนวนให้กับชั้นอัยการแล้วซึ่งตำรวจมั่นใจในพยานหลักฐานเพราะว่าแน่นหนารัดกุมครับแล้วช่วงสุดสัปดาห์นี้นะครับจะมีการประชุมคณะทำงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทำสำนวนคดีให้เสร็จพอเปิดมาวันจันทร์ที่19พฤษภาคมบิ๊กโจ๊กได้นัดหารือกับเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับเรื่องโรงงานอุตสาหกรรมที่จำหน่ายสารไซยาไนด์ต่อด้วยครับทีนี้เมื่อสักครู่เนี่ยจะมีส่วนที่ทนายพัฒน์บอกว่าตัวเองเนี่ยตอนนี้มาเป็นทนายหลักนะครับคือมันมีอย่างนี้คุณผู้ชมเมื่อวานนี้ท่านนี้คุณหน้าไหมทนายกฤษณะศรีบุญพิมพ์สวยที่เคยเป็นทนายความให้คุณแม่ของคุณแตงโมนะเมื่อวานนี้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าจะรับหน้าที่เป็นทนายความให้กับแอมแต่มีเงื่อนไขนะแอมต้องรับสารภาพในคดีของคุณก้อยปรากฏว่าล่าสุดนี่สเตตัสอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเปลี่ยนใจถอนตัวแล้วครับบอกว่าเพราะว่าตัวเองกลับมาตรึกตรองดูแล้วเห็นว่าแอมไม่รับสารภาพแน่ๆเพราะว่าได้เข้าไปพบกับแอมเมื่อ24พฤษภาคมแล้วแอมบอกว่าจะสู้ต่อเพราะฉะนั้นตัวเองก็เลยตัดสินใจถอนตัวดีกว่าครับ